คงเป็นตนุละสิใช่ไหมแล้วพวงมาลัยเนี่ยก็คงร้อยไปแช่งฉันไปสินะเปล่านะคะพูดตามสัจจริงดาวร้อยไปด้วยความกลัวมากกว่ากลัวอะไรก็กลัวว่าคุณอาพินจะไม่ต้องการมันแล้วความกลัวของดาวก็เป็นจริงแล้วนั่นจะไปไหนก็ไหนว่าร้อยมาให้ฉันยังไงเอามาสิอุตส่าห์มาชักแถวต้อนรับฉันของว่างค่ะยายยงให้เอามาให้คุณปริมค่ะเหรอค่ะอร่อยดีนี่คุณนุ่นอยู่ไหนอะอ๋ออยู่บนห้องคุณปริมค่ะคุณอาขาคุณอาปริมขาวิตายแล้วหน้าตาสดใสอิ่มเอิบจังเลยนะคะวันนะดีใจวันนี้ที่คุณอากลับมาวันเข้าครัวไปเตรียมอาหารว่างของโปรดที่คุณอาชอบโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะนี่คุณนุ๊กคงยังไม่ทราบสิคะว่าคุณอาเนี่ยติดฝีมือวันอย่างกับติดยาบ้านะคะจริงไหมคะคุณอาตายแล้วนี่ใครนะมาจัดห้องให้คุณอาใหม่เปิดไฟสว่างอย่างกับสนามแบดเนี่ยช่างไม่รู้ใจคุณอาของวันซะจริงๆเลยเดี๋ยววันจัดให้ใหม่นะคะคุณอาเอาแบบคลึมๆทึบๆแบบที่คุณอาชอบเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องแบบนี้ฉันถูกใจแล้วไฟสว่างยังไม่เท่าไหร่นะคะดูผ้าม่านนี่สิคะคุณอาลายเงี้ยบ๊อบโบอย่างกับสมัยสงครามโลกนะคะเอางี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเรียกช่างมาเปลี่ยนให้ใหม่นะคะคุณอาก็ลองดูสิลองมาแตะต้องผ้าม่านของฉันดูแล้วจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลองชิมฝีมือของวันหน่อยนะคะคุณอาขาเนี่ยวันลงทุนนะไปเข้าครัวทำไว้ต้อนรับคุณอาโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะลองฝีมือวันหน่อยนะคะคุณอามาค่ะเดี๋ยววันป้อนนะคะไม่ต้องมือเท้าฉันยังมีกินเองได้ฝีมือเยี่ยมยงฉันจำฝีมือคนของฉันได้
ที่แรกก็นึกว่าปลวกกินยังนึกแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าปลวกแถวนี้นี่รสนิยมสูงนะเลือกกินเฉพาะหนังสือภาษาต่างประเทศทั้งนั้นเลยไม่ใช่ปลวกหรอกค่ะที่รสนิยมสูงเกินตัวดาวต่างหากที่เกินตัวขอโทษนะคะต่อไปนี้ดาวจะระวังแล้วก็จะไม่หยิบหนังสือพวกนี้ไปอ่านอีกเดี๋ยวเรานี่นอกจากขี้ประชดแล้วยังขี้น้อยใจอีกนะคุณนุ้ยไม่ได้พูดอย่างนั้นสักคำเลยกำลังจะชมซะด้วยซ้ำว่าคุณนุ้ยเนี่ยชอบคนที่เป็นนอนหนังสือเหมือนคุณนุ้ยต่างหากละจริงเหรอคะขอถามอะไรหน่อยสิว่าทำไมถึงได้สนใจเรื่องประวัติศาสตร์ไม่มองว่ามันเป็นเรื่องเชยหรอกล่ะประวัติศาสตร์เนี่ยแหละคะเชยดาวว่าคนที่ไม่อยากจะรู้จักรากเหง้าของตัวเองต่างหากที่เชยคนดาวอ่ะจะต้องเรียนรู้อดีตนะคะเพื่อที่จะได้จัดการกับปัจจุบันแล้วก็รับมือกับอนาคตได้ก็ถูกดาวแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ประวัติศาสตร์อย่างเดียวนี่มันก็ไม่ได้นำพาไปให้เราท้องอิ่มได้นะทำไมจะไม่ได้ล่ะคะรุ่นพี่ที่โรงเรียนดาวจบประวัติศาสตร์ตั้งหลายคนแล้วก็ได้งานดีๆด้วยนักประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นครูก็ได้นักวิชาการก็ได้เขียนหนังสือหรือว่าเป็นไกด์ยังได้เลยค่ะจ้าแม่นักประวัติศาสตร์แล้วไม่คิดที่จะเรียนต่อจนจบถึงขั้นด็อกเตอร์เลยดาวก็พลาดเพียงนั้นเองอะค่ะได้เรียนจนจบมัธยมปลายก็ดีจังเท่าไหร่ละตนุมาพอดีเลยนี่อากำลังอยากรู้อยู่เชียวว่าเอาอะไรไปบอกนางพวกนั้นมันฮะมันถึงได้พากันแห่เข้ามาผมช่วยครับคุณอาครับอ้าวแล้วนั่นเข้ามาด้วยทำไมเนี่ยฮะอ๋อดาวเขาจะมากราบขอบพระคุณคุณอาครับเรื่องอะไรกันอีกเหรอฮะก็เรื่องที่คุณอาอนุญาตแล้วจะส่งเสียให้ดาวเข้าเรียนมหาวิทยาลัยครับตนุยังไม่ได้ไม่ให้ผมบอกกับดาวก่อนนะครับคุณอาครับผมเองก็ทราบดีนะครับว่าคุณอากำลังมองหาที่เรียนให้กับดาวเขาแต่ผมว่าคุณอาลองดูสิครับดาวเนี่ยเขาโตแล้วนะครับเขาน่าจะมองหาที่เรียนเขาได้เองจริงไหมครับดาวดาวไม่ได้ฝันไปใช่ไหมคะคุณอาจะอนุญาตให้ดาวเรียนต่อมหาวิทยาลัยจริงๆเหรอคะตนุคุณอาครับเด็กอยากเรียนมากครับคุณอาครับอยากเรียนนักแล้วก็ฉันจะส่งให้เรียนเองอย่าดูซิว่ามันจะสักกี่บาทกัน